ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูเทคนิคที่ผมใช้เทรดแก้พอร์ตจากที่เมื่อวานผมติดลบไป279เหรียญกลับมาและที่สำคัญครับวันนี้ผมทำกำไรไปได้ถึง500เหรียญเลยและผมแพ้เพียงแค่ไม้เดียวเองด้วยเทคนิคนี้บอกเลยครับว่าแม่นยำมากๆเหมาะกับกราฟที่เป็นเทรนด์สวยๆเหมือนกับวันนี้มากๆก็สำหรับเทคนิคนี้จะเป็นเทคนิคอะไรมีวิธีการวิเคราะห์ยังไงและมีคีย์สำคัญอะไรบ้างก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับโอเคถ้ากดกันแล้วเรามาทำความรู้จักกับเทคนิคนี้กันเลยครับก็สำหรับเทคนิคนี้นะครับก็คือเทคนิคตัว Stochastic ค่า533แล้วก็ตัว RSI ค่า14นั่นเองนะครับซึ่งทั้ง2เทคนิคนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเทรดในวันที่กราฟเป็นเทรนด์ได้ดีมากๆนะครับซึ่งนี่เลยผมก็มีสถิติมาให้ทุกคนดูด้วยนะครับอันนี้จะเป็นสถิติการเทรดของผมเองในช่วง12เดือนล่าสุดที่ผ่านมานี้นะครับทุกคนจะเห็นว่าในช่วงที่กราฟวิ่งเป็นเทรนด์ได้ดีเห็นไหมครับ12เดือนล่าสุดที่ผ่านมาผมทำกำไรไปได้ถึง 782% เลยนะครับแต่ว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาถ้านับแค่ในกราฟที่เป็นไซด์เวย์แค่นั้นผมทำกำไรได้เพียงแค่ 500% เท่านั้นเองครับผมเห็นอะไรไหมครับความต่างตรงนี้ใช่ครับทุกคนมันต่างกันถึง 200% กว่าๆเลยหรือว่ามันต่างกันแทบจะครึ่งหนึ่งเลยนั่นเองนะครับนี่นะเดี๋ยวผมเอามาลบกันให้ทุกคนดูนะครับเห็นอะไรไหมครับดูดิเห็นไหมมันต่างกันถึง 273% เลยนะครับต่างกันเยอะมากๆเลยนะนี่เลยนะครับคือข้อพิสูจน์ว่าตัวสโตกับ RSI นี้มันใช้เทรดในเทรนได้ดีจริงๆหรือเปล่าพิสูจน์ได้จากสถิติการเทรดของผมนี้เลยครับมันต่างกันถึง 200% แบบนี้เพราะฉะนั้นแปลว่ามันเทรดในเทรนได้ดีกว่าแน่นอนเลยนั่นเองครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาเซตติ้งตัว Stochastic ค่า533แล้วก็ตัว RSI กันเลยนะครับสำหรับวิธีการเซตติ้งก็ง่ายมากๆครับผมถ้าเพื่อนๆใช้โอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมเลยก็นี่นะครับให้เพื่อนๆมาตรงมุมซ้ายล่างตรงนี้เลยเพื่อนๆจะเห็นเมนูรูปวงเวียนอยู่ทางมุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยอันนี้มันจะมีแถบทางซ้ายโผล่ขึ้นมาแบบนี้ก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆไปตรงออสซิเลเตอร์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็นี่เลยครับเพื่อนๆจะเห็นตัว RSI กับตัวสโตมันอยู่คู่กันตรงนี้เลยนั่นเองนะครับก็ให้เราคลิกใช้งานมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวสโตมาก่อนแล้วกันก็นี่เลยนะครับคราวนี้พอเราคลิกเอาตัวสโตออกมาแล้วมันก็จะได้ตัวสโตออกมาวิ่งอยู่ด้านล่างกราฟแบบนี้แล้วนะครับแต่คราวนี้ตัวสโตที่เราเอาออกมาเห็นไหมครับว่าค่ามันยังไม่ใช่533มันยังเป็น1433อยู่เลยอันนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนค่าของมันกันก่อนนะครับเราจะคลิกตรงนี้ก็ได้หรือเราจะคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับผมคลิกตรงนี้แล้วกันนะโอเคคราวนี้ก็ให้เรามาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน14ด้านบนให้มันเป็น5แล้วก็ตรงเปอร์เซ็นต์ดีกับ M ถ้ามันไม่ใช่3ก็เปลี่ยนให้มันเป็น3ทั้งคู่แบบนี้นะครับเท่านี้เราก็จะได้ตัว Stochastic ค่า533มาเรียบร้อยแล้วแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคครับคราวนี้ต่อไปเดี๋ยวเราไปเซตติ้งตัว RSI กันต่อให้เราคลิกไปตรงเพิ่มเครื่องมือตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วก็นี่ครับผม RSI มันจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คลิกใช้งานมาได้เลยสำหรับตัว RSI เราไม่ต้องไปเซตติ้งอะไรมันนะครับมันเซตมาเป็นค่ามาตรฐานเป็นค่า14แบบนี้อยู่แล้วนะก็ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรมันนะครับคราวนี้เราก็ปิดแถบเครื่องมือทางซ้ายนี้ไปได้เลยนะครับโอเคก็นี่เลยนะอันนี้ก็คือวิธีการเซตติ้งตัว Stochastic ค่า533กับตัว RSI นี้เซตติ้งง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆทำไปพร้อมๆกันเลยก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆหยุดคลิปนี้แล้วก็เซตติ้งให้เรียบร้อยกันก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะเข้าสู่วิธีการใช้งานทั้ง2ตัวนี้ในการเทรดจริงแล้วนะครับก็สำหรับวิธีการในการเทรดจริงมี2วิธีสำหรับเทคนิคนี้นะครับวิธีแรกผมเรียกว่าวิธีซับซ้อนแล้วกันนะครับทุกคนคือมันซับซ้อนจริงๆนะมันมีอะไรให้เราต้องวิเคราะห์เนี่ย5อย่างเลยนะครับทุกคนเยอะมากๆนะครับแต่ว่าก็แน่นอนครับอย่างที่บอกด้วยความที่มันมีความแม่นยำที่ค่อนข้างสูงมันจะวิเคราะห์เยอะมันก็เป็นเรื่องที่ปกตินะครับทุกคนคราวนี้กับแบบที่2อันนี้เป็นอีกแบบนึงผมเรียกว่าแบบง่ายนะครับเป็นแบบที่เราไม่ต้องดูอะไรมากนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นนะแบบแรกเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่มีประสบการณ์มาแล้วระดับนึงนะครับแต่แบบที่2เนี่ยเหมาะสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่กำลังเพิ่งเริ่มต้นนะครับซึ่งอันนี้เพื่อนๆก็ลองดูกันนะครับแล้วก็ลองเลือกดูเนาะว่าเพื่อนๆจะเอาแบบไหนไปปรับใช้ในการเทรดของเพื่อนๆกันนะครับก็โอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีแรกกันเลยแล้วกันครับก็สำหรับวิธีการแรกวิธีการแบบซับซ้อนเลยนะครับก็ผมพูดแยกกันระหว่างเวลาหาจังหวะเข้าออเดอร์เทรดขึ้นกับเวลาหาจังหวะเข้าออเดอร์เทรดลงแล้วกันนะครับไม่งั้นมันจะอธิบายยากนะทุกคนอ่ะ
โอเคก็สำหรับวิธีการแบบซับซ้อนนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะหาจังหวะเทรดขึ้นในเทคนิคนี้ก่อนอื่นสิ่งแรกที่เพื่อนๆจะต้องดูก็คือกราฟปัจจุบันนี้มันกำลังวิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นหรือเปล่าหรือว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยมันกำลังอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาขึ้นหรือเปล่านะครับเหมือนในตัวอย่างที่ผมให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าภาพรวมเนี่ยกราฟมันวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะนี่เลยนะครับกราฟแบบนี้เรียกว่ากราฟที่เป็นเทรนด์ขาขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งแรกที่เพื่อนๆจะต้องดูก่อนเลยนะครับนี่นะเปิดกราฟมาปุ๊บก่อนอื่นให้เพื่อนๆซูมกราฟออกมาก่อนนะครับนี่นะซูมเอาออกมาก่อนดูก่อนว่าภาพรวมมันเป็นเทรนด์ขาขึ้นแบบนี้หรือเปล่านะครับโอเคคราวนี้พอเราเห็นแล้วว่ากราฟปัจจุบันนี้มันเป็นเทรนด์ขาขึ้นหรือยังสมมติมันเป็นเทรนด์ขาขึ้นแล้วนะครับต่อไปก็ให้เราไปดูต่อครับสิ่งที่2นั่นก็คือดูว่าแล้วราคาปัจจุบันเนี่ยหรือว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยมันกลับตัววิ่งลงมาลึกมากๆหรือยังคำว่าลึกมากๆหรือยังดูยังไงนะครับมันมีวิธีดูอยู่นะครับวิธีดูก็คือต่อมาข้อที่3ครับให้เราดูว่าเนี่ยครับเส้นสโตคาสติกมันตัดขึ้นอยู่ใต้เส้นสีเขียวหรือว่าใต้เส้นโอเวอร์โซแบบนี้แล้วหรือยังนะครับนี่เนาะถ้าเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีส้มขึ้นที่ด้านล่างเส้นสีเขียวแบบนี้ก็แปลว่ากราฟโดยรวมทั้งหมดณตรงนี้มันกลับตัวลงมาได้ลึกมากๆแล้วหรือว่าลึกแทบจะใกล้ถึงจุดลึกที่สุดแล้วอีกไม่นานมันใกล้จะกลับตัววิ่งขึ้นแล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้คือหน้าที่ของตัวสโตคาสติกนะครับเมื่อกี้ผมลืมอธิบายไปเนาะก็คือตัวสโตคาสติกเนี่ยมันเอาไว้ดูแนวโน้มการกลับตัวของกราฟนั่นเองนะครับทุกคนนี่นะการตัดกันของเส้นสโตเนี่ยมันจะแทนการกลับตัวของกราฟนะครับถ้าเส้นสโตเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีส้มลงเมื่อไหร่ก็แปลว่ากราฟนะตอนนั้นเนี่ยมันกลับตัวไปสูงมากแล้วหรือสูงมากเกินไปแล้วอีกไม่นานใกล้กลับตัววิ่งลงแล้วนั่นเองนะครับแต่กลับกันถ้าเส้นสโตคาสติกเส้นสีน้ำเงินมันตัดเส้นสีส้มขึ้นก็แปลว่ากราฟนะตอนนั้นเนี่ยมันกลับตัวลงมาลึกมากๆแล้วอีกไม่นานมันใกล้จะกลับตัวขึ้นแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือหน้าที่ของตัวสโตนะครับนี่นะครับก็ก่อนอื่นให้เราดูก่อนว่าตอนนี้เส้นสโตตัดขึ้นที่โอเวอร์โซตรงนี้แล้วหรือยังพอเราเห็นแล้วว่าเส้นสโตตัดขึ้นเรียบร้อยแล้วก็แปลว่ากราฟปัจจุบันณตอนนี้น่าจะกลับตัวลงมาลึกสุดแล้วอีกไม่นานก็น่าจะกำลังใกล้กลับตัววิ่งขึ้นไปแล้วนั่นเองคราวนี้ต่อไปก็ให้เราดูตัวที่4ต่อเลยครับผมนั่นก็คือดูตัว RSI นะครับการดูตัว RSI นี้เราจะดูว่าตัว RSI นี้มันเริ่มกลับตัวขึ้นมาแล้วหรือยังตัว RSI นี้หน้าที่มันจะคล้ายๆกับตัว Stochastic เลยนะครับทุกคนก็คือมันจะไว้บอกแนวโน้มของกราฟนั่นเองว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มมันกำลังจะวิ่งไปในทิศทางไหนมันกำลังจะกลับตัวขึ้นหรือมันกำลังจะกลับตัวลงนั่นเองนะครับนี่นะครับก่อนอื่นให้เราดูก่อนว่าตอนนี้ตัวเส้น RSI มันกำลังเชิดหน้าขึ้นหรือยังหรือว่ามันกำลังเริ่มกลับตัววิ่งขึ้นมาหรือยังถ้าตอนนี้เราเห็นแล้วว่าตัว RSI มันเริ่มกลับตัววิ่งขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็แปลว่าตอนนี้กราฟปัจจุบันนี้มันกำลังเริ่มกลับตัววิ่งขึ้นแล้วมันลงมาได้ลึกมากๆหรือแทบจะลึกที่สุดแล้วก็ต่อไปครับอย่างที่5ที่เราจะต้องดูเพื่อคอนเฟิร์มไปอีกว่านี่น่าจะเป็นจุดลึกสุดแล้วจริงๆนั่นก็คือดูสิ่งที่เรียกว่าแนวรับแนวต้านครับผมมือใหม่อาจจะงงหน่อยนะครับอะไรคือแนวรับแนวต้านมันคืออะไรนะครับสิ่งที่เรียกว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยมันคือราคาที่มีนัยยะสำคัญในตลาดนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งอันนี้สำหรับเพื่อนๆมือใหม่อาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมอีกทีนึงเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่ามันค่อนข้างยาวนะครับแต่ว่าผมสรุปสั้นๆให้ก็คือนั่นแหละมันคือราคาที่มีนัยยะในตลาดนะครับทุกคนก็อย่างในตัวอย่างตรงนี้นะครับมันก็คือช่วงนี้นั่นเองเห็นไหมครับก่อนหน้านี้เนาะกราฟวิ่งมาถึงช่วงนี้แล้วก็มันมีนัยยะอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเห็นไหมครับกราฟวิ่งขึ้นต่อไม่ไหวแล้วก็มีการวิ่งติดช่วงนี้อยู่แป๊บนึงก่อนจะวิ่งขึ้นต่อมายาวๆถึงช่วงนี้ได้นี่นะครับก็แปลว่าตรงนี้น่าจะมีนัยยะอะไรบางอย่างซ่อนอยู่นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับนี่คือสิ่งที่5ที่เราจะต้องดูก็คือแนวรับแนวต้านนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอย่างในตัวอย่างก็มีแนวรับอยู่ตรงนี้1แนวก็คอนเฟิร์มได้ชัดเจนเลยครับว่าแปลว่าทั้งหมดตรงนี้น่าจะลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้แล้วจริงๆครับน่าจะลงต่อไม่ไหวแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งขึ้นมาตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองก็ตรงนี้เราก็สามารถหาจังหวะเทรดขึ้นได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับคำว่าหาจังหวะเทรดขึ้นไม่ใช่รอให้เส้นสโตตัดที่กราฟแท่งไหนแล้วก็เทรดขึ้นที่กราฟแท่งนั้นทันทีไม่ใช่นะครับทุกคนคำว่าหาจังหวะ
ก็คือหาจังหวะจริงๆนะครับทุกคนก็ดูว่ากราฟเมื่อไหร่มันเริ่มมีแอคชั่นกลับตัวขึ้นแล้วบ้างถ้ามันเริ่มมีแอคชั่นกลับตัวขึ้นแล้วเราก็หาจังหวะเทรดขึ้นตามไปได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการหาจังหวะเข้าออเดอร์ฝั่งบายหรือว่าหาจังหวะเข้าออเดอร์ฝั่งเทรดขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับเทคนิคนี้ฟังดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับมันซับซ้อนมากหรือเปล่าที่จริงถ้าเพื่อนๆมีประสบการณ์มาแล้วก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้ซับซ้อนมากเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับเพื่อนๆมือใหม่อาจจะซับซ้อนหน่อยเนาะก็อันนี้ใครที่เพิ่งเริ่มต้นอาจจะฝึกนิดนึงนะต้องฝึกนิดนึงนะครับโอเคคราวนี้ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูตอนเราหาจังหวะเทรดลงกันบ้างว่าเราจะหาจังหวะเทรดลงยังไงนะครับโอเคครับก็สำหรับวิธีการหาจังหวะเทรดลงก็ง่ายมากๆเลยครับผมก็สิ่งแรกที่เราต้องทำก็เหมือนเดิมเลยครับอย่างแรกเลยก็คือให้เราดูก่อนว่าแล้วกราฟปัจจุบันมันกำลังอยู่ในแนวโน้มฝั่งเทรนขาลงหรือเปล่านะครับนี่นะมันกำลังอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาลงหรือเปล่าถ้าเราเห็นว่ากราฟโดยรวมมันวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้ก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยโดยรวมมันเป็นเทรนขาลงแน่นอนเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะนี่คือสิ่งแรกที่เราจะต้องดูก่อนนะครับดูก่อนว่าโดยรวมมันเป็นเทรนขาลงหรือเปล่าคราวนี้ถ้าเราเห็นแล้วว่าภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาลงเรียบร้อยแล้วต่อมาสิ่งที่2ที่เราจะต้องดูก็คือให้เราดูครับว่าแล้วราคาปัจจุบันณตอนนั้นที่กราฟมันเริ่มกลับตัวขึ้นมามันกลับตัวขึ้นมาสูงมากเกินไปแล้วหรือยังนะครับซึ่งวิธีการดูยังไงก็เหมือนเดิมเลยครับผมสิ่งที่3เลยก็คือให้เราไปดูที่ตัวสโตคาสติกนั่นเองนะครับนี่นะครับให้เราดูว่าแล้วตอนนี้เนี่ยตัวเส้นสโตคาสติกมันตัดลงที่เหนือเส้นสีแดงเส้นสีแดงเนี่ยมันมีชื่อด้วยนะครับมันก็คือโอเวอร์บอทนั่นเองนะครับนี่นะครับให้เราดูว่าตอนนั้นที่เส้นสีน้ำเงินในตัวสโตคาสติกนี้มันตัดเส้นสีส้มลงมันตัดลงเหนือเส้นโอเวอร์บอทหรือว่าเหนือเส้นสีแดงแบบนี้หรือเปล่านะครับนี่เนาะถ้าเส้นสโตตัดลงเหนือโอเวอร์บอทชัดเจนแบบนี้ก็แปลว่ากราฟทั้งหมดนะตรงนี้มันก็น่าจะกลับตัวมาสูงมากเกินไปแล้วหรือสูงมากๆแล้วอีกไม่นานมันก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือสิ่งที่2และสิ่งที่3ที่เราจะต้องมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็ต่อมาสิ่งที่4ที่เราจะต้องมาวิเคราะห์ก็คือตัว RSI นั่นเองนะครับตัว RSI ก็เหมือนเดิมครับผมให้เราดูว่าตอนนี้ตัว RSI มันเริ่มกลับตัวลงหรือยังนะฮะนี่นะครับมันเริ่มมีการกลับหัวลงมาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆหรือยังถ้าเราเห็นว่าตัว RSI มันเริ่มวิ่งไต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วเหมือนในตัวอย่างแบบนี้นะครับก็แปลว่ากราฟโดยรวมณตอนนี้มันน่าจะกลับตัวมาสูงมากแล้วจริงๆคอนเฟิร์มได้สูงมากๆครับว่าทั้งหมดหลังจากนี้มันน่าจะใกล้กับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ที่มันเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับคราวนี้ต่อมาครับพอเราเห็นชัดเจนแล้วว่า RSI มันเริ่มกลับตัววิ่งลงมาก็ให้เราไปดูสิ่งที่5ต่อก็คือตัวแนวรับแนวต้านนั่นเองนะครับซึ่งอย่างในตัวอย่างที่ผมให้เพื่อนๆดูตรงนี้ก็มีแนวต้านอยู่ตรงนี้1แนวนะครับนี่เนาะเป็นแนวต้านที่ก่อนหน้านี้นะครับเขากันไม่ให้ราคาวิ่งขึ้นมาสูงกว่านี้เห็นไหมครับพอกราฟวิ่งขึ้นมาถึงช่วงนี้แล้วมันก็นิ่งเลยนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ส่งกราฟวิ่งลงมายาวเลยนี่นะครับก็แปลว่ากราฟทั้งหมดตรงนี้น่าจะกลับตัวขึ้นมาได้สูงสุดแค่เท่านี้แล้วครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงจังหวะกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงแล้วนั่นเองเราก็สามารถหาจังหวะเทรดลงณช่วงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการหาจังหวะเทรดลงก็เป็นยังไงบ้างมันฟังดูซับซ้อนมันฟังดูเข้าใจยากตรงไหนหรือเปล่านะครับก็มี5อย่างที่เราจะต้องดูนะครับก็คือเรื่องของเทรนแล้วก็ดูภาพเล็กว่าราคามันกลับตัวมาไกลมากหรือยังแล้วก็ดูตัวเส้นสโตคอนเฟิร์มว่าสรุปมันมาไกลมากแล้วหรือยังจริงๆหรือเปล่าแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยไปดู RSI แล้วก็ค่อยไปหาแนวรับแนวต้านมาช่วยประกอบว่ากราฟนะตรงนี้สรุปมันมาไกลมากหรือยังมันจะกลับตัวหรือยังเท่านี้เองนะครับ เป็นยังไงบ้างมันดูยากเกินไปตรงไหนหรือเปล่ามันอาจจะฟังดูยากนิดนึงนะแต่ว่ามันไม่ได้ยากมากอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือวิธีการใช้งานเทคนิคนี้แบบซับซ้อนนะครับทุกคนผมเรียกว่าแบบซับซ้อนแล้วกันนะมันมีอะไรให้ดูเยอะมากเลยนะครับคราวนี้ต่อมาและวิธีการใช้งานแบบง่ายล่ะใช้ยังไงวิธีการใช้งานแบบง่ายก็ผมขอแบ่งเป็น2ฝั่งเหมือนเดิมแล้วกันนะครับฝั่งเทรดขึ้นแล้วก็ฝั่งเทรดลงเนาะก็ถ้าเกิดว่าเราจะหาจังหวะเทรดขึ้นก็ง่ายๆเลยครับผมเราไม่ต้องดูภาพใหญ่ว่าเป็นเทรนอะไรก็ได้แต่
ให้เราดูว่าตอนนี้กราฟเนี่ยวิ่งลงมาแล้วเขาไม่ผ่านเส้น50ตรงกลางของตัว RSI นี้หรือเปล่าแล้วตอนนั้นเส้นสโตแคสติกตัดขึ้นหรือยังถ้าตัวเส้นสโตแคสติกตัดขึ้นต้องตัดขึ้นต่ำกว่าเส้นสีเขียวด้วยนะครับแล้วก็เส้นสโตแคสติกเริ่มวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วกราฟณช่วงนี้เราก็สามารถหาจังหวะเทรดขึ้นได้เลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการหาจังหวะเข้าเทรดแบบง่ายนะครับทุกคนมันดู2 อย่างแค่นี้เลยนะครับคือดูแค่ตัว RSI กับดูแค่ตัวสโต2ตัว2 อย่างแค่นี้เลยนั่นเองนะครับคราวนี้กลับกันถ้าเราจะหาจังหวะเทรดลงล่ะก็เหมือนเดิมเลยครับผมให้เราดูว่าแล้วนะตอนนั้นตอนที่เส้น RSI มันกลับตัววิ่งขึ้นมามันผ่านเส้น50เส้นสีขาวตรงกลางนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่าถ้ามันไม่สามารถที่จะผ่านขึ้นไปได้ก็ต่อไปให้เราดูต่อเลยครับว่าแล้วเส้นสโตแคสติกมันตัดลงได้ยังก็คือเส้นสีน้ำเงินมันตัดเส้นสีส้มลงหรือยังซึ่งมันจะต้องตัดลงเหนือเส้นสีแดงหรือว่าเส้นโอเวอร์บอทตรงนี้ด้วยนะครับนี่เนาะคราวนี้ถ้าเส้นสโตมันตัดลงแล้วและเส้นสโตก็กำลังวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆก็แปลว่ากราฟในช่วงนี้มันก็ใกล้ช่วงกลับตัววิ่งลงมาแล้วเราก็สามารถหาจังหวะเทรดลงณช่วงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นวิธีการหาจังหวะเข้าเทรดแบบวิธีง่ายนั่นเองนะครับคือมันง่ายมากๆนะครับทุกคนมันง่ายแค่นี้จริงๆนะซึ่งเดี๋ยวผมจะมีฟุตเทรดการเทรดของผมเมื่อตอนกลางวันที่ผ่านมาให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับก็อันนี้ปะเดี๋ยวเราไปดูฟุตเทรดการเทรดของผมเมื่อตอนกลางวันที่ผ่านมากันครับโอเคครับผมตอนนี้มาถึงไม้แรกที่ผมเทรดไปเมื่อตอนกลางวันที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ผมได้ออเดอร์เป็นเทรดขึ้นนะครับก็ไม้นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นก็เป็นแบบซับซ้อนเลยนะครับก็คือภาพใหญ่เนี่ยกราฟเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนเลยแต่ว่าในคลิปเนี่ยผมไม่ได้เปิดให้ดูนะครับทุกคนอ๋อผมลืมบอกไปอันนี้ผมมาอัดเสียงเพิ่มเข้าไปนะครับพอดีว่าตอนผมเทรดตอนนั้นอ่ะผมอัดคลิปไว้เฉยๆแต่ว่าผมไม่ได้พูดนะครับทุกคนก็นี่นะครับก็ภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนนะแล้วก็กราฟปัจจุบันอย่างที่เราเห็นเลยครับราคาปัจจุบันก็ย่อตัวลงมาลึกมากแล้วพร้อมๆกับมีแนวรับทางซ้ายดักรออยู่ชัดเจนเลยแล้วก็ตัวเส้นสโตกับตัว RSI ก็นี่ครับเส้นสโตตัดขึ้นแล้วก็วิ่งระดับสูงขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับ RSI ขึ้นมายาวอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยก็ด้วยผลทั้งหมดตามนี้ครับแปลว่าโดยรวมแอคชั่นนะตรงนี้แรงซื้อน่าจะมีอยู่มากกราฟน่าจะวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆได้ดีอยู่พอสมควรหรือน่าจะกลับตัววิ่งขึ้นได้ดีอยู่พอสมควรผมก็เลยเทรดขึ้นไปตรงนี้ครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงแน่นอนครับไม้นี้จบสวยๆแน่นอนนะขึ้นไปไกลเลยก็จบชนะไปสวยงามครับผมสำหรับไม้แรกของเราในวันนี้ครับโอเคผมตอนนี้เปิดมาไม้ที่2นะครับผมเปิดกราฟไปเปิดกราฟมาก็เจอจุดเข้าพอดีนะครับเป็นตรงนี้นะก็เลือกเข้าออเดอร์ไปนะครับไม้นี้เหมือนเดิมผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอันนี้เป็นการเทรดแบบง่ายๆเลยนะครับทุกคนวิธีการที่ผมใช้เทรดออเดอร์นี้นะง่ายๆเลยก็เห็นไหมครับว่าตัวเส้น RSI ตอนผมเข้าเทรดเนี่ยมันวิ่งลงมาไม่เกินเส้น50ในตัว RSI นะครับโอ้ผมเรียงคำพูดไม่ถูกแล้วก็ตัวเส้นสโตนะครับก็ตัดขึ้นแล้วก็วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้ยังเห็นได้ชัดเจนนะก็แปลว่าโดยรวมกราฟนะช่วงนี้น่าจะมีแรงซื้ออยู่เยอะราคาน่าจะกลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วหรือใกล้ช่วงกลับตัววิ่งขึ้นมากๆแล้วนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามไปก็สุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ออกมาสวยงามมากๆครับราคาวิ่งขึ้นไปไกลเลยนะก็น่าจะจบชนะแน่นอนนะครับไม้นี้ขึ้นไปไกลซะขนาดนี้นะครับโอเคก็จบชนะไปสวยงามครับผมสำหรับไม้ที่2ของเราในวันนี้ครับโอเคครับตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วเป็นตรงนี้นะครับอันนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับทุกคนก็อันนี้เป็นการเทรดแบบจะเรียกว่าซับซ้อนก็คงได้นะครับภาพใหญ่มันเป็นเทรนขาขึ้นแต่ว่ามันขึ้นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะทุกคนตรงนี้แต่เหมือนเดิมครับในคลิปผมไม่ได้เปิดให้ดูนะเพราะว่าตอนผมเทรดผมก็ไม่ได้คิดว่าผลงานมันจะออกมาดีขนาดนี้นะครับทุกคนก็เทรดไปตามที่เราเข้าใจแค่นั้นประมาณนี้นะโอเคครับตรงนี้ภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนครับแล้วก็ภาพเล็กตรงนี้มีแนวรับดักรออยู่ชัดเจนเลยเห็นไหมครับแนวรับตรงนี้แข็งแรงด้วยนะก่อนหน้านี้เคยส่งกราฟขึ้นไปยาวเลยนะครับเห็นไหมแล้วก็ณจุดที่ผมเข้าเทรดนะครับตอนแรกเนี่ยเส้นสโตมันตัดขึ้นแล้วนะทุกคนแต่ว่าตอนพอผมกดเข้าปุ๊บมันไม่ขึ้นซะงั้นนะครับมันวิ่งลงต่อซะงั้นนะเพิ่งมาตัดเมื่อกี้เองครับเพิ่งมาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งขึ้นเมื่อกี้เองนะแล้วก็ RSI ก็เหมือนกันนะครับตอนผมกดเข้าเทรดเมื่อกี้มันก็วิ่งขึ้นเหมือนกันนะก็โดยรวมครับเป็นไปตามเทคนิคผมก็เลยเทรดขึ้นไป
ดูกันครับผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงไม้นี้ก็จบชนะไปสวยงามสำหรับไม้ที่3นี้ครับผมโอเคครับต่อมาอันนี้เป็นไม้ที่4ไม้ที่4อันนี้ก็ผมเข้าเทรดแบบง่ายนะครับทุกคนจะเห็นว่าเส้น RSI ตอนแรกเนี่ยมันทะลุตัวเส้น50ของตัว RSI เนี่ยขึ้นไปแล้วเห็นไหมครับแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็กลับลงมาเนาะซึ่งตอนกลับลงมาผมก็เลยมองว่าโอเคงั้นน่าจะแปลว่า RSI ไม่ผ่านแนว50ตรงนี้แล้วแหละแนวเส้น50ของตัว RSI นี้นะครับเดี๋ยวก็น่าจะเป็นช่วงที่ราคากลับตัววิ่งลงมาแล้วเส้นสโต๊กก็ตัดลงแล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆชัดเจนด้วยนะครับตอนผมเข้าเทรดเมื่อกี้นะผมก็เลยโอเคครับงั้นครบตามเทคนิคก็เลยเลือกกดเทรดลงไปแต่ว่าก็เนี่ยผมสุดท้ายอย่างที่เห็นแหละครับมันช่วงนี้เป็นไซด์เวย์นะกราฟที่ผมเข้าเทรดตรงนี้ไปมันไม่ได้เป็นเทรนเท่าไหร่นะครับภาพรวมมันออกเป็นไซด์เวย์มากกว่าก็ราคาสุดท้ายด้วยความผันผวนที่มีสูงครับวิ่งขึ้นไปนู่นเลยนะสรุปก็จบแพ้ครับผมสลับในไม้นี้โอเคครับผมอันนี้ก็เป็นไม้ที่5นะครับไม้นี้เป็นไม้เทรดแก้นะครับก็อันนี้ได้เป็นออเดอร์เทรดขึ้นนะตรงนี้เป็นออเดอร์เทรดแบบจะเรียกว่าง่ายน่าจะดีกว่านะครับผมเทรดแบบง่ายเลยนะทุกคนไม่ได้เทรดแบบซับซ้อนเลยนะครับก็ตรงนี้นะครับง่ายๆเลยนะก็คือตัวRSI นะครับชัดเจนเลยว่าตอนแรกเขาทะลุตัวเส้น50ลงไปแต่ว่าเห็นไหมครับเขาไม่ผ่านนะสุดท้ายวกกลับขึ้นมายืนเหนือเส้น50เหมือนเดิมแล้วก็ตัวสโต๊กก็ตัดขึ้นนะช่วงนี้แล้วก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแปลว่าตรงนี้แรงซื้อน่าจะมีอยู่มากครับโดยรวมตรงนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นได้ดีตรงนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปครับผมก็มาดูกันครับว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับในไม้นี้ครับโอเคสุดท้ายก็จบชนะมาได้สวยมากๆครับสวยมากครับตรงนี้โอเคครับผมอันนี้ต่อมาเป็นไม้ที่6แล้วนะครับตอนนี้กำไรรวมในพอร์ตเรา390เหรียญแล้วนะทุกคนจะ400เหรียญแล้วนะครับคือโอ้โหบอกเลยว่าวันนี้ท็อปฟอร์มมากๆนะครับโอเคครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับทุกคนอันนี้เป็นเทรดแบบง่ายเลยนะครับไม่ได้เทรดแบบซับซ้อนนะทุกคนตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับตัว RSI มันชัดเจนมากๆนะว่าลงมาแล้วไม่สามารถที่จะผ่านตัวเส้น50ที่เป็นเส้นตรงกลางของตัว RSI ลงไปได้นะครับแล้วสุดท้ายตัวเส้น RSI ก็วกขึ้นมายืนเหนือเส้น50ตรงนี้ได้สำเร็จแปลว่าก็หลังจากนี้ราคาน่าจะอยู่ในช่วงของการกลับตัววิ่งขึ้นแล้วนะครับราคาหรือว่ากราฟในช่วงนี้นั่นเองเนาะแล้วก็ตัวเส้นสโต๊กก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยด้วยก็คอนเฟิร์มไปอีกครับว่าแรงซื้อปัจจุบันน่าจะมีอยู่มากกราฟปัจจุบันนี้น่าจะถึงช่วงเวลากลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วหรือใกล้มากๆแล้วที่จะกลับตัววิ่งขึ้นมาได้ผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้ไปครับผมมาดูกันครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับตรงนี้ปึ๊บโอเคครับสำหรับตรงนี้เราก็จบชนะไปอย่างสวยงามเลยครับผมโอเคครับผมก็เข้าสู่ไม้สุดท้ายแล้วนะครับต้องบอกเลยครับว่าไม้นี้เป็นไม้ที่สวยมากๆเลยครับโอเคครับไม้นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเป็นการเทรดแบบซับซ้อนนะครับสำหรับไม้สุดท้ายนี่เนาะก็ภาพใหญ่นะครับกราฟเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนนะแล้วก็ภาพเล็กราคาปัจจุบันย่อตัวลงมาลึกมากแล้วเราก็กำลังเริ่มเกิดการกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เนาะแล้วก็มีแนวรับดักรออยู่ข้างล่างชัดเจนก็แนวรับตรงนี้น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นได้ดีมากขึ้นอีกด้วยแล้วก็น่าจะคอยกันไม่ให้ราคาลงมาลึกกว่านี้ด้วยนะครับแล้วตัว RSI กับตัวเส้นสโต๊กก็นี่ครับผมสโต๊กก็ตัดขึ้นแล้วก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ RSI ก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆชัดเจนเลยก็เท่ากับตรงนี้โดยรวมแรงซื้อก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วกราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วหรือว่ามีโอกาสสูงครับที่จะกลับตัววิ่งขึ้นมาได้ผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปตรงนี้ครับและผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะไปอย่างสวยงามเลยครับผมโอเคผมก็นี่เลยครับก็คือทุกไม้ที่ผมเทรดไปเมื่อตอนกลางวันที่ผ่านมาครับผมจะเห็นว่าเมื่อตอนกลางวันที่ผ่านมาเทคนิคนี้ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับทุกคนก็อันนี้ผมมีคีย์สำคัญที่อยากจะมาฝากให้เพื่อนๆสักข้อหนึ่งนะครับเวลาเพื่อนๆเทรดด้วยเทคนิคนี้พยายามเลือกเทรดในกราฟที่มันเป็นเทรนด์ชัดเจนหน่อยจะดีที่สุดนะครับอันนี้ไม่ว่าเพื่อนๆจะเทรดแบบซับซ้อนหรือว่าเลือกเทรดแบบง่ายนะครับพยายามเทรดในกราฟที่เป็นเทรนด์นะเพราะว่าในกราฟที่เป็นเทรนด์เนี่ยแรงของเทรนด์มันจะได้มาช่วยส่งให้
กราฟเนี่ยวิ่งไปตามที่เราเข้าเทรดได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับก็นี่เลยก็คือความรู้ดีๆที่ผมไปแชร์ให้กับเพื่อนๆในวันนี้กันนะครับก็หวังว่าความรู้ทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาโบรกเกอร์ดีๆแล้วก็เป็นโบรกเกอร์ที่ผมแนะนำด้วยเพราะผมใช้งานมานานแล้วนะครับตอนนี้ก็ใช้งานมา 5-6 ปีแล้วด้วยนะก็นี่เลยครับผมแนะนำเป็นOlimTrade นี่เลยครับผม OlimTrade นี้เป็นโบรกเกอร์ที่เราเทรดได้ทั้ง Binary Option Forex แล้วก็หุ้นต่างประเทศด้วยนะครับมีคริปโตด้วยนะแต่ว่าเป็น CFD คริปโตนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเทรดได้บนแพลตฟอร์มของ OlimTrade นี้แพลตฟอร์มเดียวเลยนะครับไม่ต้องเปิดพอร์ตเพิ่มนะบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสมัครสมาชิก OlimTrade ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับในคลิปนี้เหมือนเดิมนะเหมือนที่ผมพูดทุกคลิปเลยถ้าเพื่อนๆจะเข้ามาเทรดในเทรดนี้ผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆเทรดเงินทดลองกันก่อนนะครับอย่าเทรดเงินจริงกันนะให้เพื่อนๆศึกษาหาความรู้ให้เข้าใจก่อนที่จะเทรดด้วยเงินจริงกันนะครับเพราะว่าทุกการลงทุนบนโลกใบนี้มันมีความเสี่ยงเสมอนะครับแล้วพวกเราทุกคนควรจะศึกษาหาข้อมูลศึกษาหาความรู้ในการลงทุนในด้านนั้นๆให้ดีก่อนเสมอก่อนจะตัดสินใจลงทุนนะครับไม่อย่างนั้นเราอาจจะขาดทุนได้เนาะอันนี้ผมบอกเอาไว้ก่อนด้วยความหวังดีนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนหาความรู้กันก่อนจริงๆนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันถ้าคลิปวิดีโอนี้คือคลิปวิดีโอแรกที่ทำให้เพื่อนๆได้รู้จักกับการเทรดผมหวังว่าคลิปนี้มันจะเป็นคลิปดีๆเป็นคลิปที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ